ให้กับทางด้านมานาสักวันนี้ครับมานาสักก็ต้องทำผลงานให้ดีทำผลงานให้เต็มที่เลยครับในการเจอกับนักชกจากกัมพูชาครับเพื่อนไทยก่อนหน้านี้มีนักชกกัมพูชารายนึงนั่นก็คือเพียรรมยุทธครับในคู่เปิดหัวก็เอาชนะคะแนนมงคลเล็กสอสิรินทาไปได้อย่างฉิวเฉียดเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งกัมพูชาครับกรรมการผู้ชี้ขาดนั้นเป็นกรรมการพิพัฒน์มั่นคงครับเอาละครับคู่ที่3ของรายการไทยกับกัมพูชาพิกัด56กิโลกรัมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเริ่มชมความมันกันเลยครับเปิดฉากมาเพื่อนพลายไม่สนใจครับหูแต่ขวายัดเข้าไปก่อนขวาแน่นๆแล้วก็ไปเต็มๆครับมานาสักยังใจเย็นยังมาเดโต้คืนครับทำไมได้เกรงหน้าท้องไว้เมื่อกี้เนี่ยก็อาจจะไส้ทะลักไส้แตกแต่เอาคืนได้เหมือนกันกัตนามานาสักนะครับประเภทซ้ายรุนแรงครับมานาสักแข่งซ้ายวางได้แม่นยำเพื่อนไทยไม่สนใจครับแหมออกได้เล่นได้ใช้ขึ้นมาใหญ่ครับทางด้านเพื่อนพลายเดินหน้าต่อไปครับแล้วพับด้วยศอกขวาขึ้นมาอันตรายนะครับทางด้านเจ้าเพื่อนพลายก็มีศอกครับมานาสักถอดออกมาพยายามจะเตะด้วยซ้ายครับเหนือกับมวยคนละกาดครับเหยียดเข้าหาใหม่ครับทิ้งอุ้ยกับปั้นขวาดึงไม่พ้นกัตนามานาสักประมาทไปหน่อยครับลักมาเป็นสองประมาทมาหาได้บาดฉายเข่าคืนครับมาแล้วครับเหยียบเข่ามาเตะได้ตามมาแล้วครับสายอาชีพจากมานาสักเริ่มทำงานเริ่มบันเลงไม่ติดเล่นแล้วครับต้องติดจริงเท่านั้นครับไปยึดยักครับบุกด้วยศอกเลยครับทางด้านมานาสักเพื่อนไทยขยับยกซ้ายไว้เจออัปคัตแล้ววางด้วยแข้งซ้ายจังหวะสุดท้ายเตะเอียงเลยครับโอ้ยเอียงให้ลูกนี้โดนแข้งซ้ายเข้าไปนี่ครับมานาสักยืนบนนิ่งหายไปกับคัตศอกซ้ายเสียบไม้ตามเอาละครับเพื่อนไทยโดนไปเหมือนกันครับเดี๋ยวออกมาครับตั้งเกมใหม่ครับซ้ายยาวเพียงจะเตะซ้ายแล้วปักศอกซ้ายครับนะครับไม่ถึงกดมาเสียบเลยครับทางมานาสักนี่นะครับพอเร่งมาในแกฉายเป็นชุดมานาสักเสียบซ้ายมาแต่ละครั้งนะฮะแต่ว่าหนักใจแท้นั้นได้เพื่อนพลายครับรับไปแต่ละครั้งนี่หนักทั้งนั้นดูแกประเภทนักชกหน้าตายครับไม่แสดงอาการเลยครับทางมานาสักและนี่ครับซ้ายยาวเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เตะซ้ายขนาดอัดเต็มลำตัวครับแล้วเดินจี้เลยครับครับเตะไม่พอครับมีพยักหน้าให้ด้วยครับทางด้านมานาสักมั่นใจเหลือเกินครับนาทีนี้เอาละครับหลวงสายมาเตะซ้ายตามไปจับจังหวะรอนานครับทางด้านเจ้าเพื่อนไพรหยับไล่วัดระยะต่อกับปั้นขวาของเพื่อนไพรเจอซ้ายของมานาสักครับนี่ครับอยู่ที่การชิงจังหวะกับมวยคนละกาดแบบนี้เพื่อนไพรเริ่มมีแข้งขวามากขึ้นแล้วครับหัวไปมีใครทีมนะครับมีคุณสมเต้บ้างครับเดินหน้าเพื่อนพลายอ่านแล้วออกมาถอนหายใจระยะนึงก็เดินต่อกำปั้นขวาตรงไม่ถึงวงในเสียบด้วยซ้ายของธนามานาสักไหลกระทุ้งเข้ามาน่าจะแทงเจ็บครับธนามานาสักดูครับเหยียบเข้ามาวงในนี้สลับศอกครับธนาเพื่อนพลายครับก็เก็ตโอ้เตะขึ้นมาโต้ครับอ่านแล้วสุดท้ายโดนตัดล้มลงไปมานาสักแห่งมั่นใจมากขึ้นครับทำพื้นที่ต่อครับเพื่อนพลายไปรีรอไม่ดีครับนี่ครับศอกขวาใหม่แล้วเสียบซ้ายแทงนี่น่ากลัวจริงๆครับมีสะดุ้งครับพี่น้อยครับแทงมาแต่ละครั้งนี่ไม่มีกำแพงแบบนี้อันตรายเหมือนกันครับทางด้านเพื่อนพลายดูว่าแผนการจะเป็นอย่างไรครับมาก็มาบ้างครับทางด้านเพื่อนพลายหมดยกข่าวเดินเข้าไปแม่ไปเข้ามวยแล้วก็โดนครับทางด้านเพื่อนพลายโดนแข้งซ้ายเข้าไปเตะซ้ายเสียบซ้ายตามแบบแผนของทางด้านมานัทสักครับพยายามจะเปิดเกมและการเปิดเกมนั้นระบบป้องกันตัวทำให้หลุดหลวมครับทะเลาะทะล่าไปโดนแข้งครับซ้ายแบบนี้ขวาคืนมานาสักตบด้วยหุกขวาครับงัดด้วยศอกอุ้ยนี่ครับเพื่อนไพรอันตรายนะครับจังหวะงัดศอกเสยขึ้นมามาครับพัดใหม่ครั้งครับทางด้านมานาสักเพื่อนไพรกดมาเสียบเอาละครับเริ่มเสียบได้มานาสักพยายามครับเสียบซ้ายคืนประเภทสีทนได้ครับท่าทรหดดีเยี่ยมพี่รังนวลแผ่นดินโชว์เลยครับทางด้านมานาสักมั่นใจแล้วเจอเขาตอนนี้ทำอะไรก็ถือว่าเข้าท่าเข้าทางทุกคนเพื่อนไพรไม่สนใจครับหัวปันขวามาซ้ายคอยวัดระยะขวาคอยเติมประเภทปล่อยให้เตะครับเตะได้เตะไปครับรอสวนอยู่นะครับท่านเพื่อนไพรมันนั้นตีด้วยขวาเพื่อนไพรเสียบขึ้นโอ้ยครับไม่สนทุบมาแล้วนะฮะต่อยเชือกเกือบขาดครับโอ้นี่นะครับเดชาบุญครับแม่ถ้าโดนหน้าที่ตลบได้ง่ายครับท่านมานาสักอย่าเพิ่งวางใจครับเพื่อนไพรอันตรายทุกเสี้ยววินาทีนี่ครับลำตัวบ้างครับท่านเพื่อนไพรเสียบด้วยขวาเจอเหลี่ยมเลยครับต้องชื่นชมกรรมการพิพัฒน์ครับจังหวะตามน้ำไม่เกิดขึ้นครับเข้ามาครับแล้วแก้ท้ายครับเพื่อนไพรรับมาไม่มียกบางนี่ดูว่าเลี้ยวแรงจะลดน้อยถอยลงหรือเปล่าครับยังไงก็ต้องเดินเข้าไปต่ออู้ลูกนี้เต็มๆอีกครั้งครับพอเจอมวยซ้ายนั้นทำให้เกมของเขานั้นชกยากเลยครับ
บางคนมีหลายคนนะครับไม่ค่อยชอบมวยซ้ายครับฟันด้วยศอกซ้ายครับทางด้านเพื่อนพลายมานาสักกดในเด้งตีคืนครับเด้งขาเชือกเขาลงนี้มานาสักเพื่อนพลายให้ดูว่าตอนนี้เริ่มจะขาดจินตนาการครับรับเดินไปที่ไหนรับแข้งซ้ายตลอดก็เอาเป็นว่าไม่รู้แหละครับจะเดินครับพยายามจะบี้ให้มานาสักนั้นแผ่วให้ได้ครับเดี๋ยวออกมาครับล้างเวทีครับโดยกรรมการพุทธจิ้มลำตัวครับมานาสักวางด้วยซ้ายสาดเข้ามาใหม่เพื่อนไทยก็พยายามจะโต้ยังเถียงอยู่นะครับเอาละครับเดินขวาไปก็โดนแข้งซ้ายขึ้นมาอีกครั้งแม่โดนเยอะเหลือเกินครับวันนี้ทางด้านเพื่อนไทยนี่ครับเก็บซ้ายมานี่แหละครับจังหวะคืนมาแล้วครับทางด้านเพื่อนไทยก็รอแบบนี้ครับรอคู่ต่อสู้แผ่วครับทัดด้วยศอกขวาธนศักดิ์โดนศอกซ้ายเอาละครับเสียงกองเชียร์ของเพื่อนไทยเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆครับกระหึ่มทั้งนิดกระหึ่มแม็กมาเฮดเตียครับเสียงกองเชียร์จากทางด้านเพื่อนไทยออกมาจากทางขาแล้วเริ่มมีเสียงเฮเสียงฮ่าแล้วช่วงเข้ามาฟันด้วยศอกขวาหน้านี่ครับปล่อยให้เตะอยู่นานเตะจนหมดแรงไปเองหรือเปล่าครับท่านมานาสักทำแล้วฟันด้วยศอกซ้ายเพื่อนไทยงัดด้วยศอกขวาจะเข็นเลยครับเสียบพื้นเลยครับท่านเพื่อนไทยมาได้น้ำได้เนื้อในช่วงโค้งสุดท้ายครับและหมดยกที่สองครับรวบรวมพลังกำลังในช่วงยกสุดท้ายครับเดินหน้าต่อเพื่อนไทยเดินเข้าไปครับมานาสักเตะซ้ายเตะไปเพื่อนไทยเดินต่อครับดวงมันขึ้นมาน้ำกระจายเหมือนกันครับโดนหมัดไปสักครู่นี้ครับมาแบบไม่มีซุ้มไม่มีเสียงครับพยายามจะเดินหน้าชวนทะเลาะต่อเนื่องครับท่านเพื่อนไทยนะครับเริ่มมีความหวังเริ่มมีเสียงตะวันครับมาครับเดินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเหยียบซ้ายมาเสียบขวามาลงตัวต่อนี่เขาพยายามจะดึงแล้วคืนด้วยศอกแล้วเติมด้วยแข้งครับท่านมานาสักจิ้มลำตัวไปจิ้มลำตัวเป้าหมายใหญ่มาแล้วครับแต่ว่าเพื่อนไทยโดนในหน้ามานาสักบวกศอกครับไล่แขนเอาไว้เพื่อนไทยพยายามจะขึ้นเอาละครับขัดจนได้ครับเอาหาสองสามเมตรครับต่อขวาของท่านเพื่อนไทยโอ้แล้วตีเลยครับท่านเพื่อนไทยแต่มานาสักไม่ยอมครับโต้ครับนะครับพยายามเสียบเข่าเสียบเชียร์ครับมานาสักเพื่อนไทยไม่สนใจครับได้ใจขึ้นมามากมายหมดอีกครั้งครับเสียบไปเรื่อยหาจังหวะมุดมัดไปแยกออกมาว่ากันใหม่เดินเข้ามาตบด้วยหมัดหนึ่งสองล็อกในลากมาฟันด้วยศอกซ้ายเสยเลยครับนานเพื่อนไปแล้วเสียบด้วยขวาเหนื่อยครับเดินไปแล้วมานาตักประเทศดูว่าคัดไปเฉยๆครับลุกไปเรื่อยๆแหมเริ่มยืนตัวตรงครับมานาตักไม่ดีครับตอนนี้แล้วแตกด้วยครับบริเวณหางคิ้วขวาครับของธนามานาสักนี่นะครับปุ้ยอย่างที่เรียนนะครับท่านผู้ชมครับเตะได้เตะไปเตะจนหมดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนไทยนี่แกทนครับครับนี่ครับลากมาตีมานาสักอย่างไรครับยืนนิ่งเลยครับธนามานาสักนะครับเริ่มเช็คต่อไปเรื่องด้านเพื่อนไทยได้มาอีกหนึ่งแผลเอาละครับเอาละจับมามานาสักเสียบเพื่อนเพื่อนไทยตรงนี้ได้ใจครับนัดด้วยศอกซ้ายนัดด้วยศอกขวาวงในมานาสักเสียบขวางหน้าแทงอีกทีเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับต่อยังประเคนอาวุธกันต่อไปครับทั้งมวยทั้งคู่ขยันเหลือเกินเหยียบซ้ายมาจากเพื่อนไทยซ้ายคืนจากธนามานาสักยอมกันไม่ได้ครับเอาละครับสุดท้ายเป็นเพื่อนไทยเสียบซ้ายขึ้นมาโอ้โหเหลือเชื่อครับน่าสถานการณ์พลิกผันเลยครับตอนนี้โมเมนตัมนั้นพลิกไปพลิกมาครับครับพยายามพลิกเกมทางด้านเพื่อนไทยถอดมาเสียบตาครับจังหวะจะลองตัดต่อเข้ามาครับเริ่มได้ขึ้นมามากขึ้นครับต่อของทางด้านเพื่อนไทยเริ่มจับจังหวะเริ่มจับเป้าได้มาแล้วสับวางแข้งซ้ายสกัดเอาไว้ก่อนครับเสียบด้วยซ้ายเอาเลยครับพยายามจะกดแขนเสียบคืนทางด้านเพื่อนไทยลากมาตีแต่ว่าดูครับโอ้ยังคงมีพิษสงยังไม่ยอมแต่โดนศอกกัปตันเพื่อนไพรฟันเข้ามาแล้วเสียบเข้ามาตามโดนเหมือนกันครับเพื่อนไพรแค่แค่จะรับเยอะไปหน่อยหรือเปล่าครับตอนนี้ธนาด้านเพื่อนไพรนี่เล่นเกมขึ้นมาครับมานาสักดูว่าอ่อนแรงเราไปนิดนึงเอาเลยครับพยายามจะไล่ตีแต่ว่ามานาสักแกโต้เลยครับท่านผู้ชมครับแทงมาก็เสียบคืนครับครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับและนี่คือความมันระดับโลกแม็กมวยไทยในคุณภาพอีก All right ladies and gentlemenAfter three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner!